แล้วครับผมสวัสดีครับก็วันนี้จะมาพบกับเควสอีกเควสหนึ่งครับผมซึ่งเป็นเสมือนเป็นเรียกเควสนะครับผมความรู้ใหม่จากถ้อยคำเก่านะฮะซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันต้องผ่านอะไรมั่งเพื่อจะรับเควสได้นะผมเพราะว่าจู่ๆผมกลับมาวาร์ปในบริเวณสลักนี้นะฮะมันก็ทำการเข้าสู่เควสครับผมก็ให้ท่านลองทำตามดูนะครับผมก็เดี๋ยวจากนี้ก็จะเป็นการทำต่อทั้งการผ่านพาร์เซลแล้วก็พาทำไปนะครับผมจะมีอยู่ประมาณ3ช่วงถึง4ช่วงนะครับผมลองคาดเดาจากจำนวนนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการทำเควสเพิ่มรูดาวแผ่นศิลาสีชาตินะครับผมเห็นไหมเนี่ยผมได้มาเพิ่มอีก1ถึง2อันได้มา2อันนะครับผมจากการทำในส่วนนี้นะโอเคครับผมเมื่อเรามีเควสเหมือนกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับผมก็หลังจากที่ผมคุยเสร็จแล้วก็จะได้ทำทางด้านสัญลักษณ์ข้ามฟากมาครับผมเห็นไหมมันจะแปะเพิ่มในตรงกลางแผ่นศิลาของเรานะฮะแล้วก็หลังจากนี้ผมจะเลือกทำเควสที่มันไม่ได้มีตัวติ๊กถูกนะครับผมดูได้เลยครับผมเห็นไหมอันที่สองครับผมเห็นไหมอันเสียบนมันติ๊กถูกมาแล้วแต่นี้ยังไม่ติ๊กถูกครับผมก็คือเข้าไปในส่วนลึกของสุสานราชานะครับผมก็ผมเลือกเควสนี้ไปแล้วมันก็จะนำให้ผมไปตรงด้านเทเลพอร์ตที่มันปิ้งๆนะครับผมแต่ผมยังไม่ไปนะฮะผมจะมาตรงบริเวณเดอะดูนออฟแบ็กมาก่อนครับผมเพื่อทำการเพิ่มรูดาวครับผมเพิ่มรูเข้าไปในศิลานะครับผมเมื่อเรามาถึงจุดนี้นะครับผมจะทิ้งวิธีการเปิดทางเข้าไปในใต้เดสคริปชันนะครับผมก็ให้ทุกท่านเข้าไปดูอันนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามาทำตามคลิปผมนะครับทีละก็เดินตามผมไปเลยถ้าทุกคนได้ดูคลิปแล้วก็เปิดเทเลพอร์ตแล้วก็สามารถว่ามาจนจุดนี้ได้เลยนะครับผมจะมาในจุดนี้ให้ทุกคนรู้นะครับผมว่าเราเริ่มเซตการเดินจากบริเวณนี้นะฮะทุกคนจะได้ไม่หลงทางเวลาเราไปต่อในส่วนต่อไปนะครับผมก็ค่อยๆดูไปนะฮะในส่วนนี้ผมเดินเข้ามาในถ้ำนี้นะผมซึ่งมันเป็นทางที่ผิดนะฮะก็ให้เราเดินถอยหลังกลับไปนะครับผมแล้วก็เราจะเข้าไปอีกทางหนึ่งก็คือทางที่อยู่ทางขวาของทางออกที่เรากำลังจะออกไปนี่ฮะเห็นไหมผมได้เดินกลับมาละทีนี้ผมจะไม่ตัดออกนะครับผมกันทุกคนงงนะเห็นไหมผมเข้าทางขวาตามที่ผมพูดนะฮะโอเคผมก็จะตอนมีการมองนิดหน่อยนะครับผมนะเพื่อดูว่ามันมีอะไรบ้างนะหลังจากที่เราเข้ามาถึงในพื้นที่นะครับผมให้ทำการเก็บสามเหลี่ยมสีฟ้านะครับผมเพื่อทำการเปิดกลไกเอาเม็ดทองนะครับผมซึ่งมันจะสามารถทำให้เราส่องหาโทเทมที่มันล่องหนได้นะฮะ
ดูตัวอย่างครับผมเทียมไฟนี่นะครับผมเมื่อเรายืนอยู่ใกล้เทียมไฟจะสามารถทำให้เราจุดไฟได้ครับผมก็จะมีลักษณะแบบนี้4อันนะฮะให้ดูตรงพื้นที่เป็นศิลาเลยก็เมื่อเราตีเทียมไฟครบ4อันเสร็จครับผมมอนสเตอร์มันจะออกมาตรงบริเวณตรงกลางที่เป็นเสาที่ล็อกแดงๆอยู่นี่นะฮะเมื่อเราเคลียร์มอนสเตอร์ก็ให้เราพาลูกบาศก์ไปตามทางเพื่อลดระดับน้ำต่อกันเลยครับผมในส่วนนี้เมื่อเราลดระดับน้ำเสร็จครับผมจะทำการกลับเข้าไปทางเก่าที่เราไปเอารูบิกออกมาเมื่อกี้นะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะหันกับหลังหันเร็วเกินไปหน่อยจนแบบบางคนอาจจะมองไม่ทันนะฮะแต่มันเป็นทางที่เราเพิ่งจากมาเมื่อกี้นั่นเองเมื่อเราไปถึงตรงจุดนั้นเราจะเข้าใจครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะเห็นไหมที่เราเอารูบิกมาครับผมให้เราเลี้ยวซ้ายนะผมแล้วก็ไปทำพัซโซเพื่อทำการปลดทางด้านรูบิกลูกบาศก์เลยนะครับผมเอาไปปลดระดับน้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อเราเดินออกมานะครับผมเราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีเซลล์ครับผมเซลล์อยู่2ฝั่งนะเทียมการ2แสงเห็นไหมเซลล์อยู่ฝั่งตรงข้ามเรานี่ฮะตามที่มอผมติ๊กไว้จะทำการขยับเซลล์นะครับผมให้ขยับพร้อมกันนะฮะให้ขยับในเวลาที่ไล่เรียกกันนะครับผมเราก็จะยืนรอสักพักครับผมให้เซลล์มันเข้าที่ทั้งสองทางนะครับผมเราจะทำการวิ่งไปขยับเซลล์อีกรอบหนึ่งครับผมเพื่อให้มันขยับมาส่องให้มันถูกตำแหน่งนะฮะเห็นไหมตรงนี้ด้วยครับผมที่เหลือเราก็ยืนรอครับผมมันก็จะทำการส่องเซลล์เสร็จก็รูลูกบาศก์ที่อยู่ตรงกลางมาทำการปลดล็อกแล้วทำนำไปลดระดับน้ำต่อเลยครับผมเอาละครับผมในเมื่อเราทำเสร็จในส่วนนี้แล้วก็เราจะได้เรียกว่าสัญลักษณ์มาเพิ่มอีก1จุดนะครับผมก็สำหรับพาร์ทแรกก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวจะต่อกันในพาร์ทต่อไปครับผมจนกว่ามันจะหมดนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ